โรเบอร์โตคาร์ลอสดาซินวาโลคาชื่อเต็มๆของโรเบอร์โตคาร์ลอสตำนานแบ็กไซด์ของทีมชาติบราซิลและราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเจ้าของลูกยิงบาร์ซ่าชุดในตำนานแล้วว่ากันว่าดีลของโรเบอร์โตคาร์ลอสเป็นดีลที่คุ้มค่าสุดในรอบหลายสิบปีของเรอัลมาดริดเลยก็ว่าได้โดยรูปร่างที่แตกต่างจากนักเตะคนอื่นเขามีท่อนขาที่แข็งแรงดุจท่อนไม้มีรูปร่างที่เตี้ยสั้นแต่ทว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถบดบังความเก่งกาจของเขาได้เลยเพราะเขาคือแบ็กไซด์ที่ทรงพลังที่สุดเขาสกัดแบบหนักหน่วงมีลูกยิงไกลและลูกฟรีคิกที่จัดอยู่ในระดับขั้นเทพและทำให้เขาโดดเด่นที่สุดในตำแหน่งแบ็กซ้ายของโลกเราไปดูสถิติตลอดอาชีพการค้าแข่งของคาร์ลอสกันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด756นัดทำประตูไปทั้งหมด97ประตูแอสซิสต์ทั้งหมด145แอสซิสต์เขาคว้าแชมป์ในระดับสโมสรมากมายประกอบไปด้วยลาลิก้า4สมัยสเปนิชซูเปอร์คัพวินเนอร์3สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยและรายการอื่นๆอีกเพียบในส่วนของทีมชาติเจ้าตัวคว้าแชมป์โลกได้1สมัยและแชมป์โคปาอเมริกาได้2สมัยและรางวัลส่วนตัวอีกมากมายและนี่คือสถิติแบ็คซ้ายเบอร์1ของโลกอย่างโรเบอร์โตคาร์ลอส